ข้อ20อันนี้ให้หาอะไรบ้างอย่างนึงก่อนนะคะข้อที่ไม่ถูกนะข้อที่ไม่ถูกต้องตอบให้ได้ด้วยว่าแล้วผิดยังไงนะคะมาดูกันอันนี้แอบยากนิดนึงนะนะคะอันนี้เป็นออกแนวความรู้ทั่วไปมาจากบทความด้านวัฒนธรรมเกี่ยวกับเกาหลีนะคะอันนี้อันนี้ผมก็เดาเอาเนี่ยเอาเนาะเดาถูกพอดีกันเดี๋ยวจะเฉลยให้ด้วยนะว่าอันไหนที่มันไม่ถูกนะคะมียืนกับรีครอัึบนอะไรนะคะตรงนี้ผิดเพราะมาดูกันเริ่มแรกเลยเนาะประโยคที่หนึ่งเขาว่าไงคะยอรูบุนนึนทางคุเกออตอนทุยชิรินอิมนิกะอัมนิกะไอดาอัมนิกะอันนี้ผันผิดนิดาซึนนิดากิริยามีตัวสะกดผันซึมนีนิดลีอื่นใช่ไหมไม่อมีันตัวผันผิดเป็นนิดามีลียืนตัวสะต้องตัดทิ้งก่อนโอเคเนาะนะคะก็เลยผันผิดนิดาประโยคคำถามก็ซึนนิกะผิดนิกะนะคะไม่มีตัวสะอันนี้ผันเหมือนไม่มีตัวสะกดเพราะเราต้องตัดลียืนทิ้งก่อนเพราะฉะนั้นไอดาตัดดาทิ้งเวลาจะผันรูปผิดนิก้าซึนนิก้ามีลียืนตัวสะกดเราต้องตัดทิ้งก่อนตัดทิ้งแล้วเท่ากับไม่มีตัวสะกดก็เลยกลายเป็นอัมนิก้าอันนี้โอเคเนาะนะคะอัมนิก้าโอเคนะเขาบอกว่าอ่ะประธานค่ะยอรอบุนทุกคนหรือถ้าแปลหรตืรองเปตลั่วาทุกว่ทา่านยอรอแปลว่าหลายนะคะหลายคนพูนแปลว่าท่านนะคะทั้งหลายอย่างเงี้ยท่านทั้งหลายท่านทั้งหตล้อางยไปต่อใช้ได้เยอะมากนะคะยอรอบอนยอรอครั้งยอรอควอนหลายเล่มยอรอกาจีหลายชนิดยอรอมยองหลายคนยอรอบุนหลายท่านใช้ได้หมดเลยนะยอรออะไรก็ได้ยอรอแปลว่าหลายนะคะโอเคเนาะยอรอแปลว่าหลายหลนาะยคะท่านหลายท่านท่านทั้งหลายอย่างเงี้ยนะคะอ่ะท่านทั้งหลายนะคถะ้าทั้งหลายรู้ที่รรูู้หร้ือก็ได้อาดาแปลว่ารู้หรือรู้จักประโยคนี้แปลว่ารู้จักจะดีกว่ารู้จักอะไรคะสิ่งที่รเรูา้รู้จักโทชีรู้จักเมืองต่างออตตันอ๋อต้นรู้จักเมืองเกาหลีอย่างไรเมืองแบบไหนเมืองแบบไหนเมืองแบผมบต้ไอหงนไปท่องใหม่แล้วครับไปช่องมาไปออตออตตอนันแบบปไหนกคำนามแปลว่าอแบต้องบเคอย่างไรนั่นออตโตเคครับมันจะใช้เป็นกริยาถ้าเขาถามว่ารู้จักอย่างไรมันต้องเป็นออโตเคอัมนิก้ามันต้องอยู่กับกริยาโแอบเคบไหมไหนอัคนรนัี้บออตันโทชีเมืองแบบไหนนะคะนะรู้จักเมืองแบบไหนของอะไรคะของเกาหลีจากเมืองแบบไหนของเกาหลีมาดูสิเมืองอะไรบ้างที่เขาแนะนำฮันกูกินยุมยองฮันโทชิกามันนี่อิซึมนินดาอืมีมีจิงโอ้ยโทษทีอีกาอิตามีอะไรคะเมืองเมืองใครมีใครมีเมืองฮันกุกเกาหลีที่มีเกาหลีมีเมืองเมืองที่ยังไงมีเมืองที่มีชื่อเสียงเยอะเมืองที่มีชื่อเสียงเยอะถูกต้องค่ะอ่ะอันแรกฮันกูเกซูโดเนนโซลอิมนิดาคือซูตรงได้ไหมซูโดแปลซูโดเมืองหลวงซูโดนี่เป็นเมืองหลวงเมืองก็เมืองหลวงเมืองหลวงของของเกาหลีกิริยาค่ะกคิริืยาอโซลคือโซคือลโซลที่ออกถูกไหมคะเมืองหลวงของเกาหลีคือโซลถูกไหมถูกครับถูกนะคะอันนี้จริงๆคนไทยเราพูดโซถูกต้องเนาะแต่ว่าเราอยู่เกาหลีพยายามระวังนะเดี๋ยวเราพูดโซไปบ่อยเดี๋ยวเราติดตอนทําพาร์ทการอ่านระวังพลาดให้เราพูดโซลปล่อยไปเราติดซอัองกูฤษลอยู่ไทยเราพูดโซโซใช่ใช่ครับนะคะโซลอ่ะเราไม่พูดโซแล้วพเราูเรดียกโอเคเนาะครนับะคะโซลมันติดเป็นเสียงเดียวกันเลยครับมันก็เลยเป็นโซนซาอูลครับถูกต้องบอกแล้วไม่เป็นไรเราเน้นคะแนนอ่านตอบได้ไหมค่อยว่ากันเราอ่านสำเนียงเป๊ะครับนซาะคอูะลต่อมาคือลีโก
ันนี้อ่านว่าเชอีเชอีเชเออีหรือเปล่าครับเชอีเอเชเชอีเอโฮชิเนนอินชอนนิมนินดาอินชอนนิมนินดาคือดีกูและทำไมคะและปมระธีานยังไม่มีแล้และวโทชิเมืองเมืองและเมืองที่สองเมืองอันดับที่สองเชอีแปลวอ่ัานอันดดัับบโอ้เมืองอัแนละดับเมืองอันดับที่สองคืออินชอนไม่ใช่เมืองอันดับที่สองใหญ่อันดับหนึ่งนะคะคือโซลในพูดถึงเรื่องของเศรษฐกิจนะนะคะเมืองที่ใหญ่อันดับหนึ่งของเกาหลีคือโซลนะคะโซลอันดับสองคือปูซานใหญ่ในด้านของเศรษฐกิจนะคําว่าเมืองใหญ่นะคะแทโทชีในที่นี้เมืองใหญ่คือใหญ่ในด้านเศรษฐกิจนะนะคะไม่ได้พูดถึงขนาดระดับสองไม่สอเรื่องภูมิศาสตร์สอเรื่องความใหญ่หมายถึงเศรษฐกิจนะคะคอัรนันีบ้ความนะในหนังสือนะนะคะไม่ใช่อินชอนต้องเปลี่ยนเป็นปูซานนะคะต้องเปลี่ยนเป็นปูซานนะนะคะครับเห็นเนาะเพราะฉะนั้นข้อนี้นะคะก็เลยไม่ถูกนีอึนก็เลยไม่ถูกนะคะเมืองอันดับสองคือไม่ใช่ครอัิบนนะคะนะต้องดูดีถ้าเขาพูดถึงแค่โทชีเฉยๆนะนะคะนะคือโซลกับปูซแพานโทชีนี่เมืองแพร่บ่อใหญ่แพร่บ่อใหญ่นะคะครับครับใหญ่นะเมืองใหญ่อันดับสองของเกาหลีด้านเศรษฐกิจคือปูซานนะคะอ่ะต่อมาเนาะอินชอนึนคืนแพกะทือลอโกนาการนึนทังกูโทชิมดินดาประธานค่ะอินชอนที่อินกิอริินยาอยู่ไหนกิริยาเจอประธานกิริยาโทชิโทชิอยิมาดินดาต้องอินนีดาเฉยๆอินนีดาครับด้วยอิมดินดาอินชอนเป็นคืออินชอนคือเมืองฮังกูโทชิเมืองแบบไหนคะเมืองอะไรฮังกูโทชิทาฮงังกูไม่ทราบครับท่าเรือท่าเมืองททา่างกูท่าเมืองท่าเรือเมืองท่าเรือข้างหน้าคือส่วนขยายขึ้นแพกาทโรกูนากาเนนฮังกูโทชิเป็นเมืองท่าที่ทำไมคะดูส่วนขยายแพนะส่วนกาได้เป็นสองท่าแพแปลว่าเรือเรือที่ทำไมด้วยขึ้นแพเรือใหญ่ที่ใหญ่ทืเรอืโรอที่ใหญ่ทือโรเขด้าามาเข้ามาเข้ามาแล้วแกล็ะออกไปการเข้ามาแล้วก็ออกไปโอเคเนาะเรือที่ใหญ่เข้ามาแล้วก็ออกไปนะคะก็แค่อธิบายว่าเป็นเมืองท่าเมืองท่าเรือก็ต้องเข้ามาแล้วออกไปอยู่แล้วเนาะนะคะนะถ้าเขาพูดว่าโทชีเฉยๆนะนะคะตามความใหญ่นะคะพูดถึงในแง่ของเศรษฐกิจนะนะคะถ้าคเรขัีบยนเฉยๆอันดับหนึ่งคือโซลเพราะเป็นซูโดเป็นเมืองหลวงอันดับที่สองเป็นปูซานแต่ถ้าเขาพูดถึงฮังกูโทชินะคะนะอันนี้คือเมืองท่าฮังกูโทชิใหญ่อันดับหนึ่งคือปูซานใหญ่อันดับสองคืออินชอนถ้าพูดถึงแค่การพูดถึงเมืองท่านะนะคะเกินมาโทชินะนะคะใหญ่อันดับหนึ่งนะคะเมืองท่าของเกาหลีอันดับหนึ่งเลยนะคือปูซานเมืองท่านะต้องเมืองท่าใชเอา่แค่เมืองท่านะไม่ใช่คทรุักบเมืองเมืองท่าอันดับหนึ่งคือปูซานเมืองท่าอันดับสองคืออินชอนโอเคเนาะอันครนัีบ้แผนมาเฉยๆเนาะนะคะต่อมานะแล้วเขาก็แนะนำต่อชุนชอนึนชุนชอนึนขึ้นโฮสุกะอีกนึงโฮสุเอโฮชิมเนดาประธานค่ะประธานงึดชูชอนชุนชุนชุนชอนชุนชอนกิริยาอยู่ไหนชุนชอนคือเมืองต้องอินดีดาต้องตอบคือเฉยๆกิริยาคือเฉยๆนะเมื่อไหร่อินดีดาโทชีเป็นคำนามนะไม่ใช่กิริยานะต้องรู้นะกิริยาคืออีดา
อินนิดาอินนิดาต้องตอบให้หาให้เจอนะอินนิดานี่คือแค่กิริยานะเป็นอะไรอย่างนี้ค่อยมาดูนะคะโครงสร้างเขาถึงเป็นคำนามอีดาโอเคเนาะโทชีเป็นคำนามนะคะโทชีเป็นเมืองที่เมืองแห่งอะไรโกซูเมเืมือองซูเมืองที่ทะเลสาบแห่งของอย่างเงี้ยในที่เนี้ยแปลเป็นแห่งแปลเป็นของแล้วกันเป็นเมืองแห่งทะเลสาบเมืองของทะเลสาบที่ทำไมข้างหน้าเป็นส่วนขยายขึ้นโฮสุนึงที่มีที่มีทะเลสาบที่ที่ใหญ่ต้องนะคะชุนชอนเป็นเมืองแห่งทะเลสาบที่มีทะเลสาบที่ใหญ่โอเคนะนะคะอ่ะต่อมาช่องชูนึนช่องจูนึนกว่าก็ชินไลซูโดโลยอกไซโทชิมนิดาอันนี้เขาบอกว่าประธานคือชูช่องจูชท่อง้องจูอิริยาช่องจูคืออคืออิถมูกนิดาคือคืออะไรคือโทชีคืออะไรคือเมืองเมืองแห่งอะไรยอกซายอกซาแปลว่าประวัติศาสตร์ไม่ทราบเลยครับประวัติศาสตร์นะคะมประาวปัระวตัิติศาสตร์โอ้ยคือโดในที่นี้โดยโดยเป็นอะไรหรือเป็นในฐานะก็ได้โดยเป็นอะไรซูโดแปซลวู่าอะโไดรเมืซอูงโดเมืองหลวงเเมมืืององของอะไรเมืองหลวงของของชินลาศิลาเป็นชื่อประเทศหนึ่งในสมัยก่อนเหมือนก่อนที่จะมีรัตนโกสินทร์เรามีอยุธยามีสุโขทโัอย้ธนบุรีอย่างเงี้คยวานะกอนี่ในอดีตใช่ไหมครับค่ะถูกต้องเป็นเมืองหลวงของชินล่าในอดีตนะควากอแปลว่าอดีตชินล่าเป็นชื่ออาณาจักรหนึ่งนะคะอันนี้ผิดเพราะไม่ใช่ชองจูมันคือคยองจูฟังชื่ออยู่ที่คยองจูไม่ใช่ชองจูนะคะผิดลีอึนก็เลยผิดด้วยนะคะนะเมืองใหญ่อันดับสองคือปูซานไม่ใช่อินชอนข้อนี้อึนก็เลยผิดลีอึนผิดเพราะเมืองหลวงเก่าของชินล่าไม่ใช่ชองจูมันคือคยองจูโอเคเนาะนะคะยากมากเลยไม่รู้จักศัพท์เลยครับแบบเนี้ยอันนี้ยากนิดนึงใช่ข้อบางข้อก็ไม่ต้องเต็มก็ได้นะเอาแค่60 คะแนนอ่ะเอา60โหหกสิบเป๊ะก็ยังดีเนาะ60 เป๊ะใชน่ะครับคุณครูเอาหกสิตบ้องนกะารแค่นั้นเลยครับเอาหกสไมิบ่ห้าเอาสิบเก้าไม่อยากได้เอาแค่60ก็พอนะครับหกสิบเอ็ดก็ได้เนาะต้องการสบายใจเนาะอ่ะทําได้ทําได้บางข้อมันยากมันอันนี้ยากยากมากข้อนี้ยากนะคะต้องจําไปจําชื่อเมืองเอานะคะโอเคเนาะอ่ะต่อมานะคือริโก้คือริโก้ชอนจูนึนเฮ้ยอ่านได้ครับซิมาซิมาเซมาเซโทชินิกาปุ๊กคาโซมาชินนึนชิกึนทือเซโยคือริโก้นะคะอ่ะและนะและต่อมาแดลูะพูดชถึองนเมืองจใหมู่แล้วนะชอนจูอือนิกชาอนนะคะจริงๆเขาละอีไว้เรามองไม่เห็นนะคะตรงเนี้ยครับจริงๆแล้วคือเขาเรามองไม่เห็นอีดาคือถ้ามันไม่มีตัวสะกดเขาละเอาไว้เราเลยมองไม่เห็นนะคะครับแล้วเขามาบวกกับไวยากรณ์นิกานะคะอือนิกาแปลว่าเพราะเหมือนอาอซอนั่นแหละนะคะเพราะแคต่รเัรบามองไม่เห็นคือมีกิริยานะกิริยาคืออีดาเรามองไม่เห็นเพราะว่าโทชีไม่มีตัวสะกดนะคะเพราะชอนจูเป็นเมืองยังไงคะเมืองแห่งอะไรฮันจูเมืองแห่งจักหมัดไหมหมัดรสชาติถูกต้องเมืองแห่งรสชาตินะคะผลก็เลยเป็นไงคะข้างหน้าเป็นเหตุเป็นเมืองแห่งรสชาติผลก็เลยให้เราทําไมคาดาไปต้องไปให้ได้นะไปเลยแล้วก็ปุ๊บอันนี้ก็นะไปให้ได้นะแล้วก็ทําอะไรคะทานอาหารทานอาหารที่ทําไมที่มมาาชชิิ้นหนึ่งที่อร่อยครับอันนี้ทาอ่นานอวา่หาารที่มามาชิชิ้นหนึ่งมาชิ้นหนึ่งถูกต้องมาชินเนอร์เนิมชิกจมาริงชๆิแล้้นวหนึ่งจูอาหารเขาดังมากนะโดยเฉพาะบีบิมบับ
ลองไปถามคนเกาหลีอ่ะพูดถึงบีบิมบับทุกคนนึกถึงชอนจูบีบิมบับแม้แต่ในไม่ใช่เซเว่นอะไรนะเดี๋ยวนี้เซเว่นก็มีเนาะเกาหลีก็เซเว่นเริ่มเยอะแล้วใน GS เขาอ่ะใช่ไหมเขาจะมีขายอีกครับข้าวเหมือนคิมบับม้วนๆอ่ะบางทีมันจะมีรสชาติบีบิมบับลองไปพลิกดูนิดนึงนะมันจะเขียนว่าชอนจูบีบิมบับนะคะชอนจูชอนจูดังมากด้วยความที่เครื่องเขาเยอะนะคะครแับบบจะเครื่องแบบ20-30อย่างเลยปกติบีบิมบับก็เครื่อง5 อย่าง10 อย่างก็เยอะแล้วนะชอนจูบีบิมบับดังมากเรื่องให้เครื่องเยอะนะคะหลากหลายหลายอย่างมากนะคะชอนจูก็เลยดังเรื่องอาหารอร่อยแล้วก็ไปชอนจูเขาจะให้เครื่องเคียงเยอะมากให้พันฉันเยอะนะคะเพราะฉันจริงๆแล้วจําไปเลยก็ได้เนี่ยมันมาจากบทความในหนังสือนะคะอันเนี้ยถ้ามันออกอันเนี้ยให้จําคําตอบไปเลยถ้าจําได้ก็ดีจําไม่ได้ก็ไม่เป็นไรให้จําไปว่าโซลเป็นซูโดจำคีย์เวิร์ดเอาไว้นะคะจำไวค้รับนะมาดูซิคีย์เวิร์ดมีอะไรบ้างนะคะให้นึกถึงอันแรกเขาพูดถึงโซลนะคะเป็นเมืองหลวงเมืองหลวงเรียกว่าเหมือนซูโดโดจำไปเลยโซลเป็นซูโดนะคะแล้วก็เป็นเมืองที่ใหญ่อันดับหนึ่งเชอีหรือเขียนนี้ก็ได้นะเชอีก็คืออันดับที่หนึ่งอ่ะที่แปลว่าที่สุคดรับที่สุดครับดังมันแปลว่าที่หนึ่งจริงๆเชอีแปลว่าที่ที่หนหนึึ่่งงเชภาษาอิเขนาว่าทีเ่ชสุดอินที่หนึ่งนะคะที่หนึ่งโอเคเนาะเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดในแง่ของเศรษฐกิจนะนะคะเมืองที่ใหญ่อันดับสองนะคะเชอีนะคะก็คือปูซานคราวนี้พอมาดูปูซานนะปูซานเป็นเมืองใหญ่อันดับสองนะเชอีโทชีเชนะอีแต่ถ้าพูดถึงเมืองท่านะโอเคใหญ่อันดับหนึ่งเลยนะเป็นเชอินเลยนะเชอีครับนะคะคำว่าเมืองท่าจำท่าได้ไหมเมืองท่าเรียกว่ายังกูฮังกูทอู่ฮังกูฮฮัังงกูโทชีเมืองท่าใหญ่อันดับหนึ่งคือปูซานพอพูดถึงอินชอนนะคะอินชอนเป็นเมืองท่าแต่เป็นเมืองท่าอันดับสองนะเชอีฮังกูโทชีนะนะคะโอเคเนาะต้องเป็นเมืองท่าอันดับสองนะไม่ใช่เมืองอันดับสอคงรับเฉยนะคะเมืองท่าเมืองอันดับสองเฉยๆคือปูซานนะนะคะครับนะแล้วก็จริงๆอินชอนจะดังเรื่องสนามบินด้วยแหละนะคะคงฮังด้วยนะคะแต่ไม่เป็นไรเขาไม่ได้พูดถึงแล้วเขาก็จะมีการพูดถึงเมืองที่เป็นเมืองทะเลสาบก็จําชื่อไปเลยจําที่เขาบอกไปเลยชุนชอนเป็นเมืองทะเลสาบจําไปชุนชอนโฮซูโทชีจําไปชุนชอนคโฮรับซูโทชีจำไปนะอันนี้ต้องเป็นคยองจูนะคยองจูนะคะเป็นเมืองหลวงเก่าของชินล่าโอเคเนาะนะคะจำนะคยองจูนะไม่ใช่ชองจูคยองจูเป็นชชอิงนจูเฮ้ยซูโดเป็นเมืองหลวงของชินล่าก็เลยเป็นเมืองแห่งประวัติศาสตร์ยอกซาโทชีโอเคไหมนะคะโอเคเนาะแล้วคกร็ับชอนจูดังเรื่องอึมฉิกให้นึกถึงครูบอกแล้วชอนจูดังมากๆเรื่องบีบิมบับให้บจีบีมับำชื่อชอนจูบีบิมบับไว้จะได้นึกถึงอาหารโอเคเนาะนะคะโอเคเนาะชอนครจัูบโอเคนะคะแล้วก็ชุนชอนนะคะเขาก็บอกให้จำโฮซูนะมันมีทะเลสาบใหญ่นะคะอยู่ที่ชุนชอน